คลิปนี้สั้นๆมารู้จักปีเตอร์แพนแห่งโลกดิจิตอลกันดีกว่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู้เก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนนะครับวันนี้ผมจะเอาดิจิมอนแก๊งหนึ่งนะครับผมพอดีได้รับรีเควสจากท่านผู้ชมมาว่าพี่ครับอยากให้ทำดิจิมอนปีเตอร์แพนหน่อยผมก็งงว่าดิจิมอนกับปีเตอร์แพนเกี่ยวอะไรกันปรากฏว่าไปเสิร์ชดูครับผมอ้อมันมีดิจิมอนที่เขาเรียกว่าเอาตัวละครมาจากปีเตอร์แพนด้วยนะครับผมซึ่งก็ผมพยายามหาแล้วนะว่ามันน่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับเหมือนที่เคยทำของไอ้พวกดิจิมอนทีมอียิปต์ทีมไซอิ๋วอะไรพวกนี้ไปเนาะซึ่งผมจะบอกว่าของปีเตอร์แพนนะครับค่อนข้างน้อยครับวันนี้ผมคัดมาได้แค่3ตัวเองว่ะที่จริงเนี่ยถ้าเป็นชื่อนะครับคัดมาได้4แต่ว่าโปรไฟล์ที่คิดว่าใช่เนี่ยมีแค่3นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ว่ามันคืออะไรยังไงนะคือผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุยแค่3ตัวนี้ก็น่าจะเป็นคลิปดิจิมอนที่มีการยกตัวมาคุยเนี่ยน้อยที่สุดในช่องผมแล้วหรือเปล่าเนาะนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมตัวน้อยแต่ว่ามันก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่เราทำคลิปได้เราก็จะทำให้นะครับผมต้องออกตัวก่อนว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นคนไม่ดูปีเตอร์แพนนะครับเพราะว่าปกติสมัยเด็กๆเนี่ยผมจะดูเป็นพวกโดราเอมอนมากกว่านะครับคือสมัยนั้นนะผมจำได้ว่ามันมีพวกการ์ตูนพวกนี้แหละครับผมมีเอลโดราโดมีปีเตอร์แพนมีพินอคคิโออะไรพวกนี้นะครับสมัยนั้นอย่าว่าจะเป็นซีดีเลยนะครับมันยังเป็นวิดีโอด้วย นะครับเก่าเบอร์นั้นเลยนะแล้วก็ผมอาจจะเคยดูผ่านๆตามาพอจะรู้จักตัวละครบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ละเอียดในเนื้อเรื่องของปีเตอร์แพนแต่ว่าผมอ่านโปรไฟล์พวกมันแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เรานึกถึงปีเตอร์แพนว่าอ้อมันน่าจะประมาณนี้นะครับมีคีย์เวิร์ดบางอันที่เชื่อมโยงไปได้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคลิปนี้ต่อให้มันสั้นแค่ไหนผมก็จะทำนะมาคุยกันดีกว่าว่า3ตัวนั้นจะมีตัวอะไรบ้างครับเริ่มจากตัวแรกก็ต้องเป็นเจ้าปีเตอร์มอนครับผมนี่ปีเตอร์มอนอันนั้นปีเตอร์แพนอันนี้ปีเตอร์มอนนะครับคือปีเตอร์มอนเนี่ยเป็นดิจิมอนร่างตัวเต็มวัยรูปแบบพูดประเภท Data ครับซึ่งถ้าถามว่ารูปลักษณ์ของมันเหมือนปีเตอร์แพนตัวตั้งต้นไหมก็ผมมองว่าก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงเพราะอะไรใกล้เคียงเพราะสีครับผมแต่ว่าผมจะบอกว่าปีเตอร์มอนนะครับถ้าเทียบกับปีเตอร์แพนแล้วดูเขามีความเป็นนักรบมากกว่านะครับตามโปรไฟล์ของเขาแล้วนะครับเขาเป็นดิจิมอนหนุ่มน้อยที่ชอบโบยบินไปอย่างอิสระเสรีนะครับแล้วก็เป็นดิจิมอนที่ปฏิเสธการเติบโตครับผมเราจะไม่เห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีร่างก่อนหน้าแล้วก็มันไม่มีร่างพัฒนาด้วยนะครับมันไม่ชอบการวิวัฒนาการครับผมมันชอบที่จะอยู่ในร่างนี้แล้วก็ต้องการที่จะสร้างดินแดนที่มีแต่พวกดิจิมอนเด็กน้อยนะครับเริ่มคุ้นๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครรู้จักปีเตอร์แพนนะรู้สึกว่ามันจะมีการพูดถึงเรื่องราวของเนเวอร์แลนด์ครับผมซึ่งปีเตอร์มอนเนี่ยก็มีความฝันที่จะสร้างเนเวอร์แลนด์แล้วก็เชิญชวนดิจิมอนเข้าไปสนุกสนานฮาเฮในที่แห่งนั้นนะครับคือผมจะบอกว่าไอ้คำว่าเนเวอร์แลนด์นะครับมันไม่ได้ปรากฏอยู่ในโปรไฟล์ของปีเตอร์มอนอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยดูของมูฟวี่ที่เป็น Last Evolution ใช่ไหมตอนนั้นก็คือเมโนอาเขาพาพวกวิญญาณหรือจิตใจของเด็กๆพวกนี้เปลี่ยนเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็เอาไปอยู่ในเนเวอร์แลนด์เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าพวกเด็กๆที่ถูกเลือกไม่มีการเติบโตนะครับอยู่เป็นเด็กอย่างนั้นไปเนี่ยดิจิมอนคู่หูของเขาก็จะอยู่กับเขาตลอดไปนั่นเองครับซึ่งถือว่าคำว่าเนเวอร์แลนด์ก็ถูกใช้ในบริบทนั้นด้วยแต่ว่าถ้ากลับมาที่โปรไฟล์นะครับก็คือว่าปีเตอร์มอนเขาก็ต้องการสร้างเนเวอร์แลนด์ที่มีอารมณ์ประมาณนั้นครับแต่ของเมโนอาอย่างเงี้ยครับผมเขาทำในรูปแบบของการที่เอาคนมาอยู่ในเนเวอร์แลนด์แต่ว่าตัวปีเตอร์มอนเนื่องจากเขาเป็นดิจิมอนเขาก็ต้องเอาดิจิมอนเนี่ยไปอยู่ในเนเวอร์แลนด์ในฐานะที่ว่าดิจิมอนตัวนั้นจะได้ไม่ต้องมีการเติบโตไม่ต้องอากูมอนอย่างเงี้ยอากูมอนก็เป็นอากูมอนไปตลอดนะเป็นไดโนเสาร์ตัวน้อยๆน่ารักไม่ต้องกลายเป็นเกมอนผู้ดุร้ายอะไรพวกนี้ไปนะครับผมตัวของปีเตอร์มอนนะครับ1คือว่าเขามีความฝันอย่างนี้ใช่ไหม2คือในแง่ของการต่อสู้ก็ไม่เลวนะเขาเป็นดิจิมอนร่างตัวเต็มวัยที่มีทักษะการต่อสู้ที่เก่งนะครับคือต้องบอกว่าเขาเป็นดิจิมอนที่ไม่อยากเติบโตนะครับเพราะว่าเขาอะรักความเป็นเด็กในตัวเขาต้องการใช้ชีวิตอย่างสบายๆไม่ต้องโตไปเป็นผู้ใหญ่อะไรให้มันวุ่นวายนะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกไปเขามีฝีมือในการต่อสู้ที่ค่อนข้างจะเก่งพอสมควรพลังของเขาก็ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็เป็นดิจิมอนร่างตัวเต็มวัยด้วยครับผมเขาจะมีอาวุธคู่กายเป็นมีดนะครับที่ติดอยู่ที่เอวของเขาทั้ง2อันซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาใช้สังหารศัตรูนะครับนี่อันนี้ฟังไม่ผิดครับผมเขาอ่ะมีความสามารถในการสังหารดิจิมอนได้ด้วยครับผมสิ่งที่ปีเตอร์มอนจะเกลียดมากที่สุดเลยนะครับก็คือดิจิมอนที่ไม่รักษาสัญญาครับอย่างสมมุติให้เข้าใจสถานการณ์ง่ายๆนะครับอย่างเช่นว่าถ้ามีทหารคนนึงอย่างเงี้ยเขาสัญญาว่าเขาจะเข้ามาบริหารประเทศใช่ไหมแต่ว่าเขาแบบสัญญาสดิบดีเลยว่าเขาจะทำให้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาผ่านไป8ปีแล้วเขาก็ยังไม่ได้ทำหาอะไรเลยใช่ไหมดูแบบมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยครับผมก็คือว่าผิดสัญญาเหมือนกันครับผมเนี่ย
คนที่ทำลายสัญญาแบบนี้นะครับคนที่แบบไม่รักษาสัญญาอย่างเงี้ยปีเตอร์มอนจะเกลียดมากๆเลยนะครับแล้วถ้าปีเตอร์มอนเขาเจอดิจิมอนหรือคนที่แบบทำอะไรแบบนี้นะครับผิดสัญญาเนี่ยปีเตอร์มอนก็จะเล่นงานแบบไม่ไว้หน้าเลยนะครับผมก็อย่างที่บอกไปบางครั้งก็ถึงชีวิตเหมือนกันนะครับก็อยากจะฝากไปจัดการกับผู้นำประเทศสักประเทศนึงที่เขาไม่ค่อยรักษาสัญญาเหมือนกันนะปีเตอร์มอนท่าไม้ตายของปีเตอร์มอนนะครับผมจะมี3ท่าครับท่าไม้ตายแรกก็คือการใช้มีดในการฟันศัตรูที่จุดตายท่าไม้ตายมีชื่อว่า Snipe Sting ครับผมส่วนอีกท่าไม้ตาย1เป็นการปามีดระยะไกลนะครับผมลักษณะมีดที่บินไปจะเป็นคล้ายๆกงจักรนะครับซึ่งก็จะมีชื่อว่า Twinkle Shoot ครับซึ่งลักษณะการหมุนของมีดนะครับผมมันจะหมุนไปในลักษณะที่เหมือนเป็นกังหันแล้วก็ติดตามศัตรูได้ด้วยครับมันจะตามศัตรูไปจนกว่าจะโจมตีโดนศัตรูตัวนั้นถือเป็นกงจักรมีดที่ไม่มีวันพลาดเป้านั่นเองครับส่วนท่าไม้ตายที่3นะครับผมท่าไม้ตายนี้จะมีชื่อว่า Midnight Fantasy ครับ Midnight Fantasy เนี่ยเป็นท่าไม้ตายที่ปีเตอร์มอนเขาจะมีการผิวปากนะครับผมแล้วก็การผิวปากของเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นการสะกดจิตไกลๆครับผมซึ่งไอการผิวปากอันนี้ของปีเตอร์มอนมันจะใช้ได้ผลกับพวกดิจิมอนที่เป็นร่างทารกนะครับร่างเด็กๆเลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าดิจิมอนที่มีการหลับไหลอยู่พวกดิจิมอนพวกนี้ปีเตอร์มอนจะสามารถควบคุมพวกทารกเหล่านั้นได้ครับผมถามว่าควบคุมไปไหนไม่ได้ควบคุมให้ไปต่อสู้อยู่แล้วครับปีเตอร์มอนเขาควบคุมดิจิมอนทารกเหล่านั้นก็คือเพื่อที่จะพาไปที่เนเวอร์แลนด์นั่นเองครับผมดิจิมอนตัวต่อไปนะครับผมทิงเกอร์มอนครับทิงเกอร์มอนถ้าเป็นในปีเตอร์แพนก็มาจากทิงเกอร์เบลนะครับผมซึ่งเป็นนางฟ้าใช่ไหมก็ไอตัวนี้ก็เป็นนางฟ้าเหมือนกันครับมันเป็นดิจิมอนร่างเจริญวัยรูปแบบพูดประเภทไวรัสครับผมมันก็ดูมีความเป็นแฟรี่นะก็คือมันชอบอยู่กับปีเตอร์มอนครับเป็นดิจิมอนที่คอยช่วยเหลือปีเตอร์มอนในการสานฝันเพื่อที่จะทำให้เหล่าดิจิมอนทั้งหลายนะครับผมมาสู่เนเวอร์แลนด์ซึ่งเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยพวกเด็กๆนั่นเองครับผมซึ่งเธอก็ชอบอยู่กับปีเตอร์มอนใช่ไหมแล้วก็ชอบเอาใจปีเตอร์มอนเนี่ยด้วยการพาดิจิมอนเด็กๆมาที่เนเวอร์แลนด์นะครับเวลาที่ทิงเกอร์มอนเขาได้อยู่กับปีเตอร์มอนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เขาอารมณ์ดีมากที่สุดเลยแต่เวลาที่เขาต้องการต่อสู้นะครับผมเขาก็จะคล้ายปีเตอร์มอนคือรูปร่างเนี่ยดูน่ารักดูไม่ค่อยมีพิษมีภัยเท่าไหร่แต่ว่าเขาเองก็มีทักษะการต่อสู้ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับปีกที่เป็นปีกแสงของตัวทิงเกอร์มอนนะครับผมว่ากันว่ามันจะมีแสงสว่างส่องตามปริมาณความสุขแล้วก็อารมณ์ที่ดีของทิงเกอร์มอนครับผมในความหมายคือว่าถ้าทิงเกอร์มอนอยู่ในอารมณ์หดหู่อารมณ์ไม่สบายใจอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธอะไรพวกนี้นะครับปีกจะไม่ค่อยมีแสงเท่าไหร่ครับผมจะมืดๆแต่ว่าถ้าเขาอารมณ์ดีมีความสุขสนุกสนานเฮฮาอย่างเงี้ยปีกก็จะมีการส่องแสงสวยระยิบระยับเลยนะครับแล้วก็จุดสังเกตอีกอย่างนึงของตัวทิงเกอร์มอนคือที่มือของเขานั่นเองนะครับเขาจะใส่เป็นถุงมือที่มีเป็นเล็บด้วยครับผมซึ่งเล็บอันนี้มันมียาพิษที่ทำให้อีกฝ่ายนึงเกิดอาการอัมพาตได้ด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ศัตรูมักประมาทครับผมคิดว่าเป็นเล็บธรรมดาโดนเข้าไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่ามีอาการเหน็บชาเป็นอัมพาตขยับตัวไม่ได้เลยนะครับผมน่ากลัวมากนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่รองเท้าของเธอนะครับก็มีหนามที่เป็นคุณสมบัติเดียวกันครับเวลาที่ทิงเกอร์มอนถูกโจมตีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องการสวนกลับในจังหวะที่ศัตรูไม่ทันตั้งตัวเขาก็ใช้รองเท้าเนี่ยในการเตะเพื่อเอายาชาเนี่ยครับผมฉีดเข้าไปในร่างกายของศัตรูโดยที่ศัตรูไม่ทันรู้ตัวครับท่าไม้ตายของทิงเกอร์มอนท่าแรกคือสปีดไนท์แมร์ครับสปีดไนท์แมร์เป็นการใช้พลังของตัวทิงเกอร์มอนนะครับในการเปลี่ยนคุณสมบัติของตัวยาชาที่อยู่ที่หนามที่มือที่เท้าเนี่ยครับผมก็คือว่าทำให้มันกลายเป็นยานอนหลับที่ทำให้ศัตรูเนี่ยมองเห็นฝันร้ายนะครับส่วนอีกท่าไม้ตายหนึ่งคือไนท์แมร์แพนเดมิกครับไนท์แมร์แพนเดมิกก็คือเป็นการเร่งปฏิกิริยาร่างกายเพื่อให้ร่างกายของทิงเกอร์มอนนะครับผมอาบไปด้วยยาชาและยาพิษครับถ้าเกิดว่ามันฟุ้งไปโดนศัตรูปุ๊บเนี่ยศัตรูก็จะเกิดอาการเหน็บชานะครับเป็นคุณสมบัติที่อยู่ที่เล็บกับที่เท้าดั้งเดิมของตัวทิงเกอร์มอนนั่นเองและปีกของทิงเกอร์มอนนะครับผมสามารถใช้ท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าแฟรี่พาวเดอร์ครับซึ่งแฟรี่พาวเดอร์นะครับผมมันจะเป็นการโปรยผงละอองซึ่งอันเนี้ยมันจะทำให้ดิจิมอนที่โดนเข้าไปกลับสู่ร่างทารกครับพอกลับสู่ร่างทารกปุ๊บพลังก็จะหายไปไม่สามารถต่อสู้ต่อไปได้แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทิงเกอร์มอนสามารถใช้ท่าสปีดไนท์แมร์ใช่ไหมครับผมสปีดไนท์แมร์ก็คือเป็นการเปลี่ยนคุณสมบัติของตัวยาที่ทิงเกอร์มอนมีทำให้ดิจิมอนตัวนั้นหลับเห็นฝันร้ายอะไรก็ว่าไปแต่ฝันร้ายอันนั้นไม่ใช่ประเด็นครับผมคือต้องการให้หลับถามว่าหลับเพื่ออะไรหลับเพื่อให้ปีเตอร์มอนเนี่ยใช้ท่าที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือ Midnight Fantasy ครับดิจิมอนทารกที่หลับไหลนะครับผมจะโดนท่า Midnight Fantasy ของปีเตอร์มอนเข้าไปแล้วก็ถูกควบคุมให้พาไปที่เนเวอร์แลนด์นั่นเองครับซึ่งกระบวนการนี้นะครับผมกระบวนการที่ทิงเกอร์มอนทำให้ดิจิมอนกลับเป็นทารกแล้วก็ทำให้หลับเสร็จปุ๊บปีเตอร์มอนก็สะกดจิตให้ไปที่เนเวอร์แลนด์นะครับคอมโบอันนี้เขาจะเรียกว่าปีเตอร์มอนซินโดรมครับอ่านโปรไฟล์มาถึงตรงนี้สรุปว่าปีเตอร์มอนกับทิงเกอร์มอนนี่เป็นคนดีหรือเปล่าวะเนี่ยดูมันร้ายๆยังไงก็ไม่รู้นะตัวต่อไปนะครับผมตัวสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับก็คือแกปตันฮุกมอนครับแกปตันฮุกมอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบมนุษย์ทะเลประเภทวัคซีนครับผม
กัปตันฮุกมอนนะครับเป็นดิจิมอนที่เป็นโจรสลัดนะครับแล้วก็ล่องเรือไปทั่วโลกดิจิตอลเลยนะเขาเป็นโจรสลัดที่มีฝีมือมากๆนะครับแล้วก็เป็นโจรสลัดที่มีศักดิ์ศรีในตัวเองเลี้ยงลูกน้องไว้มากมายเพื่อทำงานให้ตัวเองด้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าลูกน้องทำงานให้เขาก็จะต้องพาลูกน้องไปตลอดรอดฝั่งนะครับลูกน้องของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าตีความเท่าที่ผมเคยทำคลิปก่อนหน้านี้มานะครับผมคิดว่าลูกน้องของกัปตันฮุกมอนก็คือจะเป็นฮุกมอนนะครับซึ่งไอ้ตัวนั้นก็เป็นโจรสลัดอีกแบบนึงครับกัปตันฮุกมอนเนี่ยครับเขาก็จะพาลูกน้องเขาเนี่ยล่องทะเลไปนะครับแล้วก็การรับผิดชอบชีวิตลูกน้องมากมายที่ติดตามเข้ามาเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับแต่เขาก็ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะเนื่องจากว่าเป็นโจรสลัดเนี่ยบางทีก็ต้องมีไปต่อสู้ไปรบกับพวกดิจิมอนที่อยู่ตามท้องทะเลบ้างนะครับแต่ว่าตัวของกัปตันฮุกมอนต้องบอกเลยว่าเป็นดิจิมอนที่ไนซ์นะครับผมไม่ใช่ดิจิมอนที่ไปหาเรื่องใครอย่างบ้าบอคอแตกนะครับถ้าเกิดว่าจะท้าสู้คือท้าสู้อย่างสมศักดิ์ศรีท้าสู้อย่างเป็นสุภาพบุรุษนะครับไม่มีการลอบโจมตีและถ้าเกิดว่ามีใครมาท้าสู้เหมือนกันเงี้ยกัปตันฮุกมอนก็พร้อมที่จะต่อสู้กับดิจิมอนตัวนั้นอย่างเต็มที่ครับผมซึ่งแม้ว่าเขาจะเก่งกว่าศัตรูขนาดไหนนะครับเขาก็ไม่เคยออมมือครับผมเขาก็เล่นงานดิจิมอนตัวนั้นแบบเต็มที่เลยครับใช้พลังทั้งหมดเท่าที่มีในการต่อสู้ให้สมศักดิ์ศรีครับผมที่มือซ้ายของเขานะครับผมจะเป็นอาวุธที่มีชื่อว่า Rage Giga Anchor ครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นชื่อท่าไม้ตายด้วยนั่นแหละนะก็คือทำให้เขาสามารถยิงไอเขาเรียกว่าสมองไหมนะครับผมยิงสมองนี่แหละครับที่มีหนามแหลมตรงปลายเนี่ยโจมตีใส่ศัตรูได้เช่นกันครับนอกจากนั้นแล้วเขามีปืนที่มือขวาด้วยนะครับปืนนี้เนี่ยสามารถใช้เป็นปืนยิงก็ได้หรือจะเปลี่ยนคุณสมบัติเป็นดาบในการฟันศัตรูก็ได้เช่นกันซึ่งอาวุธอันนี้ก็จะเป็นชื่อท่าไม้ตายด้วยนะครับก็คือจะเป็น Pilot Punisher ครับซึ่ง Pilot Punisher นะครับผมมันเป็นท่าไม้ตายที่เขาจะใช้อาวุธนี้ในการโจมตีศัตรูนะครับผมตามข้อมูลที่เขียนไว้ว่าอย่างบ้าคลั่งนะก็คือโจมตีศัตรูและศัตรูจะตั้งตัวไม่ค่อยทันอะไรประมาณนั้นนะครับและท่าไม้ตายสุดท้ายคือเล็ก Revolver ครับผมเล็ก Revolver ก็คือเป็นการใช้ปืนลูกโม่ที่อยู่ที่ขาของเขาในการสาดกระสุนยิงโจมตีใส่ศัตรูครับว่ากันว่าในการต่อสู้ของกัปตันฮุกมอนที่เขาต่อสู้กับศัตรูมานะครับท่าไม้ตายเล็ก Revolver อันนี้ก็เป็นท่าไม้ตายที่ตัวของกัปตันฮุกมอนใช้พลิกเกมมานักต่อนักแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมการยิงปืนอะไรต่างๆนานาของกัปตันฮุกมอนกัปตันฮุกมอนนะครับเวลาที่เขาจะยิงโจมตีใครเนี่ยเขาจะมีการบอกก่อนครับผมคือเรียกชื่อก่อนแล้วค่อยยิงครับผมถ้ามึงหลบได้มึงหลบถ้ามึงหลบไม่ได้มึงโดนอะไรเงี้ยจะไม่มีการลอบยิงแต่อย่างใดซึ่งกัปตันฮุกมอนถ้าอยู่ในของปีเตอร์แพนก็เป็นกัปตันฮุกใช่ไหมมีอยู่เวลาที่ผมหาข้อมูลใน Digimon.net นะครับ Digimon ที่เกี่ยวข้องกับกัปตันฮุกมอนก็จะเป็นเจ้าทิงเกอร์มอนกับปีเตอร์มอนนั่นแหละนะอันนี้ก็จะเป็น3ตัวนะครับเป็นตัวละครที่มาจากปีเตอร์แพนที่ผมบอกไปแต่ว่าตัวที่4ครับผมตัวที่4เนี่ยได้แม้แต่ชื่อครับผมแต่ดูจากรูปร่างลักษณะแล้วไม่น่าใช่นั่นก็คือเจ้าเวนดีมอนนั่นเองครับเวนดีมอนนะครับถ้าเป็นตัวละครในปีเตอร์แพนน่าจะชื่อว่าเวนดี้ดาร์ลิงใช่ไหมซึ่งตัวนั้นน่ะเขาเป็นผู้หญิงสวยเชียวนะแต่ว่าเวนดีมอนเนี่ยผมว่าไม่หนึ่งคือไม่ใช่ผู้หญิงละนะครับแล้วก็ดูเป็นดิจิมอนที่ดูมีความชั่วร้ายเป็นสัตว์ด้วยก็เลยแบบคิดว่าน่าจะเอาชื่อมาอย่างเดียวนะครับเวนดีมอนน่าจะมาจากเวนดี้ตัวอื่นหรือเปล่าหนออะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะก็ให้เป็น3ตัวนะครับสำหรับข้อมูลหลักดิจิมอนทีมปีเตอร์แพนท่านผู้ชมใดนะครับผมเคยดูปีเตอร์แพนมาแล้วรู้สึกว่าโปรไฟล์ของไอ้สามตัวนี้มันยังไงครับมันตรงกับการ์ตูนที่ท่านผู้ชมเคยดูมาไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้ถ้าเอาข้อมูลพื้นฐานที่ผมอ่านมาก็ตรงแหละครับผมนะครับแต่ว่าข้อมูลเชิงลึกผมก็ไม่รู้อย่างที่บอกไปนะครับท่านผู้ชมสามารถเสริมข้อมูลประเด็นไหนเข้ามาได้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ทำคลิปตอบรีเควสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Digimon Teamปีเตอร์แพดสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังและชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ